ครบจบทุกข่าวเที่ยวฟรีแจกจริงนาทีทองโอท็อปอุตรดิตถ์เฟสติวัลแอสซีคอนบางแคเมื่อวันพุธที่24พฤษภาคมที่ผ่านมานะห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแคกรุงเทพมหานครนายณรงค์ศรีสืบวงศ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP SMES และวิสาหกิจชุมชนกิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ระดับภูมิภาคภายใต้แคมเปญOTOP อุตรดิตถ์เฟสติวัลอุตรดิตถ์สุดฟินกินช็อปOTOPสุขใจในระหว่างวันที่24-28พฤษภาคมนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์OTOPให้แก่OTOP Tradersกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดอุตรดิตถ์ในระดับภูมิภาคทั้งเพื่อให้โอท็อปเทียเดอร์กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดอุตรดิตถ์มีรายได้เพิ่มขึ้นและเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์โอท็อปจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นที่รู้จักอีกด้วยค่ะครับสวัสดีครับผมณรงค์ศรีสืบวงศ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชนสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับวันนี้จังหวัดอุตรดิตถ์โดยการนำมาของสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับได้นำสินค้าโอท็อปของจังหวัดอุตรดิตถ์ตั้งแต่1ดาวถึง5ดาวนะครับทั้งหมด60บูธ300กว่าผลิตภัณฑ์นะครับมาจัดแสดงและจำหน่ายในห้างซีคอนบางแคในวันนี้นะครับซึ่งมีทั้งสินค้าประเภทอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าสมุนไพรของใช้ของประดับตกแต่งและ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารนะครับในวันนี้เนี่ยได้นำกันมาเต็มอัตราศึกนะครับเพื่อที่จะมาให้ทางพ่อแม่พี่น้องในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เข้ามาช็อปมาชิมกันครับวัตถุประสงค์หลักของงานนี้ก็คือสำนักงานพัฒนาชนเนี่ยได้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอท็อปให้ได้คุณภาพมาตรฐานของตลาดเสร็จแล้วเราก็จะต้องมีการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้เกิดรายได้สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนสินค้ามีมา4ประเภทนะครับประเภทแรกก็จะเป็นประเภทอาหารนะครับซึ่งสินค้าเด่นของเราก็คือทุเรียนหลงหลินรับแลซึ่งทุกท่านคงจะเคยได้ยินและเคยได้ชิมกันมาแล้วนะครับเป็นทุเรียนซึ่งเป็นเฉพาะถิ่นที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับใช้คำนี้ได้เลยนะครับทั้งหวานมันอร่อยกรอบไม่มีที่ใดที่จะเปรียบเทียบได้ครับคาดหวังนะครับว่าในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ขนาดนี้น่าจะมีเข้ามาปริมาณมากนะครับจนสินค้าของเราเนี่ยที่นำมาจำหน่ายทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะจำหน่ายได้หมดหรือไม่ก็ต้องสั่งเพิ่มเข้ามาอีกครับตอนนี้มีมารองรับเต็มที่แล้วครับกลัวว่าจะไม่ได้ขนกลับครับ24-28ครับกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็จะมีที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมนี้จะมีจัดแสดงและจำหน่ายในลักษณะสินค้าโอท็อปทุกประเภททั้ง5ประเภทของสินค้าโอท็อปของจังหวัดอุตรดิตถ์อีกครั้งนึงครับก็ขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเข้ามาร่วมกันชมช็อปชิมนะครับสินค้าโอท็อปของจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งขนมาทั้ง4ประเภทนะครับทั้งอาหารซึ่งก็ได้กล่าวไปแล้วว่ามีทุเรียนหลงหลินและหมอนทองของลับแลนะครับมีผ้าและเครื่องแต่งกายซึ่งเสื้อผ้าเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเช่นนะครับผ้าลายน้ำไหลของอำเภอน้ำปาดผ้ามัดหมี่ของอำเภอบ้านโคกเป็นต้นนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากเหล็กน้ำพีนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับจะเป็นดาบเหล็กซึ่งท่านพ่อพระยาพิชัยดามหักนะครับใช้เหล็กน้ำพีเนี่ยต่อสู้กับพม่าจนได้รับชัยชนะอันนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นที่เคารพนับถือของคนจังหวัดอุตรดิตถ์ครับผลิตภัณฑ์เด่นของเราก็ยังมีอีกมากมายหลายอย่างนะครับแต่ต้องมาดูให้เห็นด้วยตาของตนเองนะครับใน360บูธ300กว่าผลิตภัณฑ์นะครับขอเชิญชวนนะครับมาเที่ยวงานในมาเที่ยวชมช็อปชิมในงานวันที่24-28พฤษภาคม2566นี้ครับเรียนเชิญครับเมตานิวครบจบทุกข่าว